มีอีกหนึ่งเรื่องที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานน้องดอมมาน้องดอมนะคะเป็นคนหน้าตาดีด้วยนะใช่บางคนก็สงสัยว่าน้องดอมคือใครน้องดอมก็คือเป็นหนึ่งใน13หมูป่าที่เกิดเหตุการณ์ก็คือไปติดอยู่ในถ้ำหลวงนะคะขุนน้ำนางนอนเนาะนะคะที่จังหวัดเชียงรายเขาก็ได้ไปเรียนเขาสอบนะสอบตั้งหลายพาสนะถึงจะเป็นตัวแทนเข้าไปอ่ะในกลุ่มหมูป่านี่ไปกี่คน3 คนใช่ใช่คือน้องก็ได้เป็นลักษณะของหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นเนาะนะคะน้องก็พอถูกช่วยออกมาได้สำเร็จแล้วนะคะช่วงปี2561นะน้องก็เนี่ยค่ะมีการเรียนต่อแล้วก็มีการสอบนะคะล่าสุดคือน้องไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษเนาะคุณแม่เนาะนะคะแล้วก็มีการไปเรียนนะคะแล้วก็เป็นทีมฟุตบอลเยาวชนด้วยนะคะของหมูป่าอะคาเดมี่นะคะก็ล่าสุดมีการแจ้งข่าวมาจากทางครอบครัวนะคะว่าน้องเสียชีวิตนะคะเมื่อวานนี้นะก็คือทางครอบครัวนะคะแล้วก็ทางด้านของมูลนิธิซิโก้นะคะก็มีการออกมาบอกว่าคือมันมีข่าวมีคนขอรับบริจาคใช่ไหมว่าทางมูลนิธิกับทางครอบครัวเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือไม่จริงนะคะอันนี้บอกก่อนเลยนะคะก่อนนะไม่มีการบริจาคเงินนะคะใช่ถ้าเป็นลักษณะของแบบใครส่งเลขบัญชีไปหรือบอกว่ารับบริจาคเงินนะคะเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของน้องดอมเนี่ยนะคะก็บอกไว้ก่อนเลยว่าคือมิจฉาชีพมูลนิธิซิโก้เนี่ยครอบครัวน้องดอมนะว่าเขาบอกว่าไม่เปิดรับบริจาคใช่แล้วคือมูลนิธิเพราะฉะนั้นที่อ้างตัวมานะมิจทั้งนั้นเลยเรามิจฉาชีพ